สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ตีก็จะมาเก็บคะน่าของเฮานะคะได้เวลาเก็บแล้วนะคะเบื้องต้นคะน่าตีอวบคักค่ะตีจะเก็บไปผัดใส่เห็ดที่ตีเก็บมาเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ฝนตกยามมื้อเช้าค่ะเฮาก็จะกรอบมากค่ะตาก็เหลือคะแนนเข้าไว้นําค่ะนี่ต้นอวบใหญ่มากค่ะนี่เนาะเขาปลูกลงดินเขาจะได้ต้นขนาดแบบอวบแบบนี้เลยค่ะถ้าเขาปลูกในกระถางมันจะค่อนข้างจะแออัดต้นมันจะหน่อยเนาะค่ะไปเลยอวบเลยจ้าชุบเลยนี่เริ่มออกดอกแล้วค่ะยังได้อยู่เนาะอันนี้เป็นคะแนนของเขาค่ะเราจะเก็บไปเลยคะแนนที่ตัดไปกินรอบก่อนนู่นค่ะโอ้ยอันนี้ยังกรอบขนาดคะแนนก็ยังขนาดใหญ่ในขนาดนี้เลยค่ะกรอบกรอบคะน้าปลอดสารค่ะคะน้าปลอดสารบ่ได้ใส่หยังค่ะใส่แค่ปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่ค่ะใส่แต่รอบแรกก่อนปลูกเลยนะคะเนาะจะได้ต้นอวบแบบนี้เลยค่ะอันนี้ออกดอกแล้วแต่ก็ยังอ่อนอยู่ค่ะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ก่อนเฮาจะเตรียมแปลงเนาะค่ะเตรียมแปลงปลูกเดี๋ยวติจะเพาะแล้วก็เอามาปลูกเพิ่มค่ะเราจะได้เก็บกินช่วงเดือนเก่าเดือนสิบนะคะเนาะมาค่ะเข้าบ้านทำกับข้าวกันจ้าเก็บสตรอเบอรี่ก่อนหน่อยนึงฝนตกใส่ลูกไม่ใหญ่แต่ก็หวานอยู่ค่ะอันนี้แม่กินบ่ทันเหลือแต่หัวโอ้สุดยอดแม่งอันนี้ค่ะอะไรนะอันตัวทาดพี่น้องพวกตัวทาดตัวหนูค่ะหมดแล้วล่ะค่ะเหลือลูกกระแดงเพิ่นเหลือลูกกระแดงปีหน้าปลูกเพิ่มค่ะจัดสรรแปลงผักใหม่ปีหน้าป้าจ้าเข้าบ้านเที่ยวเข้ากันค่ะWe'll be right back.
เสร็จแล้วค่ะเมนูของเฮาค่ะผัดเฮ็ดใส่หมูใส่คะน้าของเฮานะคะเนาะข้างๆก็จะมีหมูทอดค่ะมาจับพี่น้องกินข้าวร่วมกันค่ะแซ่บๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องรอบนึงนะคะเนาะมาค่ะนี่คือข้าวต้มตีค่ะกับเมนูเฮ็ดเมนูผักจากสวนของเฮาค่ะปลอดสารค่ะพี่น้องคุณยายบอกกินข้าวเสาค่ะดีก็จะมากินก่อนนะคะเนาะตะวันเหลือไว้อยู่ค่ะเพื่อเราอยากซิมค่ะเฮ็ดเลขของปีค่ะพี่น้องมาซิมน้ำกันค่ะแค่นี้ก็ดีใจฝนตกค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจักหน่อยเฮ็ดข้าวก็ออกนะคะเนาะแซ่บคะน้ากรอบๆหวานๆเลยค่ะหมูจะถอดให้หน่อยเห็นแหลกแสบค่ะพี่น้องเดี๋ยวกำลังผัดแสบฝนบานเตยนะคะตกอยู่ตะวันตกบ่แห้งค่ะแล้วพื้นข้างล่างมันบ่เปียกพี่น้องเฮ็ดพวกเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอันนี้มันก็เลยบ่ไข่ออกตะวันเฮ็ดคันทะเลนมองนี้ออกก่อนหมู่ทุกปีค่ะได้กินกว่าถ้าอื่นเขาเราถึงหมู่บ้านของตีมไหมคะกันทะเลนหอมเนาะค่ะเนาะมันจะไม่หอมไม่กินของเขาเป็นเอกลักษณ พี่น้องถามเขามาต้องไปตีพาไปเก็บเห็ดแน่อันไหนตีพาไปเก็บเห็ดบ่ไปเก็บให้กันหรอบ่นะคะบานตีเพิ่นได้ออกค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าออกแล้วบ่พลาดค่ะพาไปแน่นอนใจทางอยากไปนะคะไปแคมปิ้งก็คิดหอบแต่เห็ดพี่น้องเลยไปจอบอยู่ค่ะปลาทั้งเปลือกไปจอบแต่ว่าบะหมี่ทั้งปูนแห้งๆก็ทั้งนี่อีกจะพยายามเฮ็ดหลังบ้านให้ค่ะเฮ็ดแปลงผักตรงที่ติดภาพไปนำไปเก็บผักนะคะจะเฮ็ดเป็นลักษณะเหมือนคันบันไดค่ะอาจจะเฮ็ดเป็นสเต็ปเพื่อปีหน้าเขาจะได้จัดสวนงามๆแล้วกลับไปนั่งกินเขาอย่างกันอย่างหันนะคะเนาะกล้วยหอมเติมพันธุ์เฮ็ดเค้กอยู่ค่ะว่าจะเฮ็ดพันธุ์เฮ็ดอยากเข้าปลาก่อนแซ่บพี่น้องแซ่บๆ
พาพี่น้องพาพี่น้องมากินสำลีก่อนนะคะเนาะกินเพราะหอมปากหอมคอค่ะแล้วไปกินหลังไม้คนเดียวนะคะเนาะแล้วขอจิ้มน้ำแล้วค่ะจิ้มเด็ดเดียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ